วัสดีค่ะกลับมาพบกับ Truly Invisible ลำโพงล่องหนกันอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราพาทุกท่านเดินทางมายัง Experience Lab ของ Truly Invisible กันแล้วเดี๋ยวในเอพิโซดนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาดูกันสิคะว่าใน Experience Lab แห่งนี้เนี่ยเราซ่อนลำโพงล่องหนเอาไว้อยู่ที่ตรงไหนกันบ้างค่ะสำหรับ Truly Invisible นะคะเราเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของลำโพงล่องหนแบรนด์ Stealth Acoustic ค่ะโดยที่ทางแบรนด์ Stealth Acoustic นะคะได้ผลิตและจำหน่ายลำโพงเนี่ยมามากกว่า40ปีแล้วด้วยค่ะซึ่งข้อดีของลำโพงล่องหนนะคะนั่นก็คือเมื่อทุกท่านติดตั้งลำโพงเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ว่าจะติดตั้งบนฝ้าหรือว่าบนผนังนะคะจะทำให้ลำโพงเนี่ยมองไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะซึ่งนั่นก็เป็นจุดเด่นและเป็นข้อดีของลำโพงล่องหนประเภทนี้มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบให้อินทีเรียดีไซน์ภายในบ้านนะคะมีความสะอาดตานะคะไม่รกนะคะหรือใครที่ไม่ชอบให้มีอุปกรณ์ที่มาวางตั้งให้เกะกะในห้องนะคะความคิดว่าลำโพงประเภทนี้เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการของทุกๆคนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูกันว่าลำโพงล่องหนเนี่ยซ่อนอยู่ที่ตรงไหนกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวปามจะมีเพลงนะคะที่เล่นจากลำโพงล่องหนเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเพลงที่ทุกท่านกำลังจะได้ฟังเราอาจจะโทรศัพท์มือถือนะคะโดยที่ไม่มีการเติมแต่งเสียงใดๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำให้ใส่หูฟังขณะรับชมด้วยนะคะและสำหรับในเอพิโซดหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับลำโพงล่องหนกันมากขึ้นยังไงพบกันเอพิโซดหน้านะคะ